ี่ตู่จารุสิริค่ะนะคะคือพี่ตู่เนี่ยที่ถูกจับโยงเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ตู่มีโมเมนต์ค่ะขอแฟนหนุ่มแต่งงานนะคะหลายคนก็เลยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นพี่ตู่ไหมเพราะว่าพี่ตู่ก็เพิ่งมีข่าวดีเรื่องของการแบบว่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปล่าสุดทีมข่าวเราได้คุยกับพี่ตู่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องที่ถูกจับโยงนะคะว่าเป็นนักแสดงสาว40บวกไหมหรือว่าเป็นดารา40บวกไหมคุยเรื่องกระแสด้วยค่ะมีกระแสโจมตีกระแสดราม่าเกิดขึ้นว่าเป็นผู้หญิงทำไมขอผู้ชายแต่งงานต่างๆนานาพี่ตู่เขาก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ในโซเชียลส่วนตัวของพี่ตู่แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวฟังกันเลยค่ะคือเราวางแผนว่าปีหน้าจะแต่งฉะนั้นมันก็จะใครขอก่อนขอหลังอ่ะมันไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็พ่อแม่พี่รับรู้ตั้งแต่ก่อนจะขอเขาแล้วใช่มันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่แหละแต่ถึงบอกไงว่าทุกวันนี้มันไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วล่ะบนโลกใบนี้นึกออกไหมมันก็มีอะไรแปลกๆเพี้ยนๆบ้างหลายๆอย่างแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าอย่าด่าเราเลยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบโหมันไม่ใช่คำว่าเสียศักดิ์ศรีมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันเพราะว่ามันเป็นอะไรแค่คำพูดอะขอเอ้ยขอแต่งงานนะแต่งงานกันเถอะอะไรเงี้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอันนั้นก็คือแบบบางทีก็คือก็โมโหอะขึ้นไงเรื่องของครูอย่างเงี้ยว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องของใครเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วแต่งงานมันก็เป็นคนสองคนกับครอบครัวเราและญาติเท่านั้นที่เขาจะมารู้เรื่องกับเราคนที่เขาเข้าใจแล้วเขาหวังดีกับเราจริงๆอะเขาจะยินดีเขาจะไม่ติฉินนินทาเขาจะไม่แบบเดะหน้าด้านว่ะเขาไม่ทำอย่างนั้นนึกออกปะอันนี้ไม่ได้ท้องค่ะอันนี้อ้วน อันนี้คืออ้วนค่ะ ก็คือไม่ใช่เลยอ่ะเพราะว่าเราแก่แล้วเรา46แล้วเราไม่มีลูกแล้วค่ะ เพราะว่าคุยกับแฟนตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยคบกันว่าอยากมีลูกไหม เขาก็บอกกับเขาเฉยๆนะเราเลยว่าบอกกันเลยนะถ้าคบกับเราอ่ะเราบอกเลยว่าเรามีลูกไม่ทันแล้วดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย